ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านผู้เรื่องทุกผู้รู้เพื่อสู้เพื่อแก้เพื่อดำรงอยู่จึงได้กล่าวว่าทุกผู้กินก็หนักทุกผู้รักก็โศกทุกผู้โรคก็ทรมานโรคมันมีทุกวันแล้วท่านโรคมันมีทุกวันมันอาเกียนร่างกายอาเกียนไปด้วยโรคขาเกลื่อนไปหมดท่านไอ้ที่เห็นก็อาเกียนด้วยคันหูแล้ววันนี้ต้องสระผมเป็นโรคมันเป็นโรคคันหูอีกแล้วปั่นหูเอาน้ำเข้าหูอีกแล้วไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นนี่เขาเรียกโรคธรรมดากระชุกกระชิกยังรบกวนเราจำวัดอยู่เนี่ยท่านวายทองเนี่ยเพื่ออะไรฮะเพื่อเขาเรียกอะไรนะขนว่าคันยิบ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 เราก็นึกโอ้แค่ขนบนใบหน้ามันคันหน้าคันยิบ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 ท่านฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะก็นึกโอ้มันก็ทุกมันก็อยู่ตอนใบหน้าเนี่ยท่านแล้วนอนแล้วก็ขยิกนอนไม่ค่อยหลับเพราะฉะนั้นถ้าโรคภัยไข้เจ็บมันมากละท่านมันก็ทรมานร่างกายสังขารเราแล้วถ้ากรรมมาเกณฑ์นายเวรตามมาทวงคืนอีกคราวนี้ท่านเอ้ยมันทรมานฮะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเจาะคอเบาหวานความดันฟอกไตมันทรมานแต่ให้รู้ว่ามันทรมานให้รู้ว่าทรมานมันจะได้เกิดนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายวิราคะคือคลายกำหนัดในร่างกายเมื่อคลายกำหนัดในร่างกายได้ไอ้กำหนัดอย่างอื่นมันก็คลายไปก็นิพพิทาคือความเบื่อหน่ายเปลี่ยนจิตไปทางไหนท่านเจริญอานาปานสติสิฮะเจริญอนิจจังทุกขังอนัตตาสิไม่ใช่ผู้ใดทุกข์ผู้เพื่อแก้ทุกข์และแม้แต่อาตมาเองเป็นผู้พูดก็ต้องประสบทุกข์เพราะโรคก็ทรมานแต่ปรับเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างช้าๆจนกระทั่งมันเชื่อและมันเชื่องและมันได้ผลความทรมานมันก็จะค่อยๆลดหายตายจากไป